ก็ขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดจิตเปิดใจน้อมรับองค์ความรู้การเตรียมความพร้อมในการเดินทางเราก็อยากจะให้ทุกท่านใช้ความบริสุทธิ์ใจในตนเองแล้วก็อยากจะขออนุญาตท่านไฮเออร์เซลของทุกท่านขออนุญาตพลังงานและสิ่งรอบตัวของทุกๆท่านท่านไฮเออร์เซลท่านอาคาชิกและสิ่งที่ดูแลทุกท่านอยู่ในตอนนี้วันนี้เราขออนุญาตทำหน้าที่ในการพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งการจินตนาการเข้าสู่โลกภายในขออนุญาตจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณจิตท่านคุรุเติมแท้ของทุกท่านข้าพเจ้าขออนุญาตเชื่อมต่อกับท่านคุรุดวงวิญญาณของทุกท่านทุกๆพลังงานในวันนี้ได้โปรดถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังขารร่างกายนี้ให้เขาได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ทำภารกิจที่แท้จริงทำการสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่ดวงวิญญาณแก่ดวงจิตที่ต้องเดินทางต่อและให้จบภพจบเกมในชาตินี้ขอให้ท่านช่วยเปิดทางให้เขาได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยให้ทุกท่านพูดในใจพูดตามนะคะฉันขอเปิดใจให้ครูแจงเป็นผู้นำพาการทำสมาธิในครั้งนี้ฉันขอเปิดใจให้ครูแจงเป็นผู้นำพาการทำสมาธิในครั้งนี้หายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบาย
หายใจเข้าลึกลึกหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายทุกครั้งในการทำสมาธิเราต้องหายใจออกทางปากเราจะต้องไล่ลมหยาบออกจากร่างกายของเราจินตนาการว่าเราได้นำเอาแสงสีขาวเข้ามาพร้อมกับลมหายใจของเราทุกครั้งที่กั้นลมหายใจเซลล์ในร่างกายของเราได้นำเอาพลังชีวิตเข้ามาพร้อมกับลมหายใจได้นำเข้ามาฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราหายใจออกนึกถึงหมอกควันสีดำสีเทาต่างๆกำลังไหลออกจากร่างกายพร้อมกับลมหายใจการหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้วิธีนี้จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ฟื้นฟูร่างกายจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นเราจะรับรู้ลมหายใจมากขึ้นคนที่หายใจแบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณอ่อนเยาว์กว่าวัยผิวจะสวยหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายจากนั้นนำความรู้สึกมาที่จักระที่สี่จักระหัวใจจากนั้นให้น้อมคริสตัลกริดเพชรรูปทรงมือขบะออกจากจักระที่สี่ค่อยๆขยายออกขยายออกคริสตัลกิจเพชรเล็กๆที่แวววาวใสประกายสวยงามนี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำอย่างไม่ต้องรีบขยายอย่างช้าๆอย่างปราณีตทำอย่างช้าๆทำอย่างมีสติ
ให้อยู่กับคริสตัลกริดนี้ขยายใหญ่ออกครอบร่างกายของเราเอาไว้ให้เราเห็นตัวเราอยู่ในมือขบะคริสตัลกริดเพชรนี้จะทรงพลังมีความแข็งแกร่งมากกว่ามือขบะธรรมดาเป็น10 เท่าจากนั้นนำความรู้สึกมาที่จักระหัวใจนึกถึงสิ่งที่เรารักมากที่สุดในชีวิตสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตขณะนี้อยู่ที่หัวใจของเราขณะนี้มันอบอวนอยู่ในหัวใจอบอวนอยู่ในหัวใจรักเหลือเกินรักเหลือเกินหัวใจดวงนี้รักเหลือเกินสุขเหลือเกินจากนั้นให้มองเห็นความรักของเรานี้เป็นแสงสีทองแล้วนำแสงสีทองนี้ครอบมือกระบะอีกชั้นหนึ่งจำไว้นะคะทุกขณะจิตให้สวมมือกระบะคริสตัลกริดเพชรสีขาวและก็สวมมือกระบะความรักสีทองนี้ไว้เสมอขณะนี้ทุกท่านนั่งอยู่ในมือขบะศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนำความรู้สึกมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลงเบาเบาสบายหายใจออกปล่อยวางหัวโขนออกไปปล่อยวางหัวโขนออกไปหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกไม่ยึดหัวโขนอันนี้ไม่ยึดหัวโขนอันนี้วางมันออกไปวางมันออกไปรับรู้ลมหายใจที่สบายนี้ได้ไหลไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไหลอย่างช้าๆไหลไปทั่วทั้ง
ร่างกายมองลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติสบายสบายสบายทุกครั้งที่หายใจออกรับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายให้สติอยู่กับลมหายใจนี้สักครู่ลมหายใจสบายนิ่งนิ่งสงบสงบให้ค่อยๆดูลมหายใจของเราที่ไหลไปอย่างช้าๆตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายดูสิว่าลมหายใจเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขออนุญาตครูบาอาจารย์ของทุกท่านให้เสียงไกด์ของเราเป็นเสียงนำจิตให้ทุกท่านเข้าสู่สภาวะดำดิ่งหรือเข้าสู่สมาธิให้ทุกท่านจงวางใจให้สบายผ่อนคลายความตึงความกังวลต่างๆออกไปหายใจเข้าค่อยๆดูลมหายใจที่เข้าไปลมหายใจผ่านเข้ารูจมูกค่อยๆไหลผ่านเข้าไปรับรู้ถึงกระแสของลมหายใจที่ได้แผ่ซ่านเข้าไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหายใจออกให้รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
และไม่สอดคล้องกับร่างกายของเราได้ไหลออกไปจากร่างกายให้อยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับลมหายใจของเราดูสิลมหายใจของเราไปหยุดอยู่ที่ไหนของร่างกายหายใจเข้าสัมผัสถึงความละเอียดของลมหายใจหายใจออกรู้สึกเบาเบาสบายหายใจเข้าจิตอยู่ที่ลมหายใจหายใจออกจิตอยู่ที่ลมหายใจขณะนี้ทุกท่านกำลังเข้าสู่สภาวะของความเบาเบาสภาวะที่ไม่มีตัวตนเบาเบาจงปลดปล่อยสภาวะความคิดที่มันไหลวนอยู่ที่หัวของเราลมหายใจดูสิไปหยุดอยู่ที่ไหนเมื่อเราอยู่กับความสงบนิ่งของลมหายใจมากเท่าใดเราจะรับรู้ถึงความละเอียดของลมหายใจมากขึ้นรับรู้ถึงความเบาสบายในขณะที่เรานำจิตมาอยู่ที่ลมหายใจเราจะเบาสบายและนิ่งสงบมากยิ่งขึ้นนิ่งสงบนิ่งสงบหายใจเข้ารับรู้เสียงของลมหายใจหัวโขนต่างๆที่มีอยู่ค่อยๆนำมันออกไป
สลายออกไปสลายไปหลุดออกไปหลุดออกไปสลายออกไปดูสิในหัวโขนนี้มันมีอะไรให้มันค่อยๆสลายออกไปความคิดอารมณ์ความวิตกกังวลฟุ้งซ่านสลายไปสลายไปมีแต่ความว่างขณะนี้ร่างกายของเราเบาเหมือนปุยเมฆนุ่มปุยเมฆนุ่มที่ล่องลอยล่องลอยล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าเรากำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะลอยไปที่ใดแต่เรายังเชื่อมั่นว่าการลอยในครั้งนี้ย่อมจะนำพาเราลอยไปสู่สิ่งที่ดีเสมอมันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะขณะนี้ให้นำความรู้สึกมาที่หัวใจหัวใจจ๋าจงฟังนะหัวใจจ๋าจงฟังนะมันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะขณะนี้ร่างโปร่งแสงของท่านก็ยังอยู่กับกายอยู่นะคะแต่จิตนั้นตอนนี้ยังลอยอยู่ลอยอยู่นำความรู้สึกมาที่จักระหัวใจน้อมมือขปะเป็นสีขาวประกายเพชรกริดคริสตัลอีกครั้งหนึ่งเป็นมือขบะจากท่านเมตตราตรมาสวมใส่ที่ร่างกายเรา
เมอร์คาบะนี้เป็นเมอร์คาบะที่ทรงพลังอย่างมากแข็งแรงและแข็งแกร่งมากกว่าเมอร์คาบะธรรมดาถึง10 เท่าร ู้สึกว่าขณะนี้แสงสีขาวประกายเพชรนี้กำลังปกคลุมร่างกายของเราอยู่การเปล่งประกายมือขบะของเราจะค่อยๆสว่างทำให้สนามพลังของเราจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนำความรู้สึกมาที่หัวใจจากนั้นนำความรู้สึกมาที่จักระที่1แล้วหมุนจักระ1นำความรู้สึกมาที่จักระที่2แล้วหมุนจักระ2นำความรู้สึกมาที่จักระ3แล้วหมุนนำความรู้สึกมาที่จักระที่4แล้วหมุนให้นานที่สุดเราจะเดินทางค่อนข้างไกลเราจะต้องเติมพลังจักระหัวใจให้เต็มหมุนไปด้วยความสุขด้วยความรักหมุนจักระสี่ด้วยความรักค่อยๆเปล่งประกายสีสดใสแข็งแรงแข็งแรงนำจักรวาลมาที่จักระ5แล้วหมุนนำความรู้สึกมาที่จักระ6จักระนี้เป็นตาที่3ดวงตาแห่งปัญญาหมุนค่ะมองไปที่จักระ6
บางทีอาจจะเห็นแสงสีขาวส่องออกมาจากจักรนี้นำความรู้สึกมาที่จักรที่เจ็ดแล้วหมุนให้สังเกตดูซิท่อสนามพลังงานของเราทุกจักรได้ทำงานไหมทำงานอย่างเต็มที่ไหมหยุดลมหายใจเกร็งท้องแล้วดูตั้งแต่จักระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูซิท่อสนามพลังงานของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ไหมถ้าจะให้ชัดให้กัดฟันข้างหน้าดูนะคะเบาๆดูจักระที่มงกุฎจักระเจ็ดดูสีหมุนปั่นแรงไหมให้เราส่งท่อสนามพลังงานของเราจากจักระที่เจ็ดส่งตรงไปถึงพระผู้สร้างแล้วพระผู้สร้างได้ส่งสนามพลังเป็นท่อสนามพลังประกายเพชรได้ส่งกลับลงมายังกลางกระหม่อมจักระเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อยสนามพลังประกายเพชรนี้เชื่อมต่อกับพระแม่ไก่อาเมื่อพระแม่ไก่อาพระแม่ธรณีได้รับสนามพลังจากพระผู้สร้างจะเปลี่ยนพลังงานเป็นแสงสีทองขึ้นมาที่จักระที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปล่อยตรงขึ้นไปสู่พระผู้สร้างอีกครั้งให้ทุกท่านจำวิธีนี้ให้ดีนะคะจริงๆเวลาทำสมาธิฝึกไปอย่างชำนาญฝึกไปอย่างคล่องแล้ววิธีนี้มันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะเมื่อพระผู้สร้างได้รับพลังงานจากพระแม่ไก่อาพระแม่ธรณีแล้วจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสีทอง
จากแกนกลางโลกเป็นพลังงานแสงสีขาวประกายเพชรลงมาที่จักรที่เจ็ดหกห้าสี่แล้วหมุนถ้าอยากให้รู้เห็นชัดนะคะให้หน้าเอียงซ้ายล่างเอียงซ้ายนิดๆหยุดลมหายใจเกรงท้องทยอยยุบท้องสังเกตการหมุนน่ะจะเห็นได้ไวมากเลยและชัดด้วยหมุนปั่นไปเรื่อยๆหมุนปั่นลองมองดูที่จิตของเราสิคะขณะนี้ยังมีความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านหรือสภาวะกดดันต่างๆหรือความเหนื่อยล้าความเครียดถ้ามีให้เรานำสติมาจับอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆชาร์จพลังงานจากลมหายใจของเราค่ะนำพลังชีวิตจากอากาศเข้าไปเติมพลังให้กับร่างกายของเราดูลมหายใจของเราเบาๆดูซิว่าได้เข้าไปสู่สภาวะของความสงบหรือยังดูลมหายใจแล้วเราจะได้ยินเสียงของลมหายใจของเราเบาๆนำความรู้สึกมาที่จักระที่สี่น้อมจิตถึงพลังงานลูกบอลสีขาวเพชรขนาดใหญ่ปกคลุมร่างกายของเราอีกชั้นหนึ่งพลังงานแสงสีขาวเพชรที่ได้รับสนับสนุนจากพระผู้สร้างเปรียบเสมือนพลังงานมิติที่ห้าเมื่อร่างกายของเราได้เข้าไปอยู่ในสนามพลังแสงสีขาวประกายเพชรนี้แล้วพลังงานแสงสีขาวประกายเพชรจะค่อยๆไหลซึมเข้าไปในร่างกายของเราซ
ึมเข้าไปอย่างช้าๆให้จินตนาการว่าเห็นร่างกายของเราได้พลังจากแสงสีขาวประกายเพชรนี้จงจำไว้ว่าในโลกแห่งจินตนาการในโลกแห่งพลังงานทุกอย่างที่เราจินตนาการจะเกิดขึ้นจริงเสมอนำความรู้สึกรับรู้ว่าแสงสีขาวประกายเพชรนี้ได้ค่อยๆซึมเข้าไปอย่างช้าๆเข้าไปตามร่างกายเข้าไปฟื้นฟูทุกอวัยวะให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มีพลังมากยิ่งขึ้นเข้าไปกระตุ้นทุกๆเซลล์ให้มาฟื้นฟูกลับมาอ่อนไหวเหมือนกับเด็กอายุ15สวยเต่งตึงผิวขาวนวลสวยเป็นหนุ่มเป็นสาวพลังงานแสงสีขาวประกายเพชรนี้เป็นพลังงานที่เพียบพร้อมและเปี่ยมไปด้วยพลังของความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่พร้อมจะมีให้กับผู้อื่นเสมอพลังงานนี้ค่อยๆเข้าไปแทนที่ความคิดลบต่างๆพลังงานแสงสีขาวประกายเพชรนี้จะค่อยๆไหลเข้าไปชำระอัตตาหยาบอัตตาละเอียดให้ค่อยๆลดลงและให้สลายอีโก้ต่างๆสลายออกไปสลายออกไปและจงมีความสุขกับสภาวะเบาโล่งยิ้มที่มุมปากถ้ามีส่วนไหนที่มีอาการเจ็บปวดตึงแน่นเหนื่อยเมื่อยล้าอยากบำบัดเป็นพิเศษให้ดึงแสงสีขาวประกายเพชรนี้เข้าไปยังบริเวณตรงนั้นเ
จากนั้นค่ะให้นำพลังงานแสงสีขาวประกายเพชรนี้เข้าไปชำระล้างอิมแพนออกให้หมดในร่างกายพลังงานที่ชำระนี้เปรียบเสมือนเป็นพลังงานของพระผู้สร้างท่านมีพลังในการชำระล้างและเยียวยาปรับสมดุลพลังงานของเราได้พลังงานชิปอิมแพลนท์ทั้งหลายพลังงานแฝงพลังงานลบต่างๆขณะนี้ได้ค่อยๆถูกกำจัดออกไปกำจัดออกไปหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อพลังงานจักรทั่วทั้งโลกให้พลังงานจักรทั้งเจ็ดที่กระจายอยู่ทั่วโลกไหลเข้ามาสู่จักรทั้งเจ็ดของข้าขอเชื่อมต่อพลังงานจากคริสตัลกริดซึ่งเป็นสนามพลังที่เชื่อมต่อทั่วโลกน้อมส่งพลังงานลงมาที่จักระหัวใจของข้าพเจ้าเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปในมิติที่สูงเราจะข้ามไปที่มิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ร่างโปร่งแสงของเราค่อยๆออกจากร่างนี้ให้เราดึงจิตดึงร่างโปร่งแสงของเราขึ้นไปสู่มิติที่สิบขึ้นไปขึ้นไปรับรู้ถึงพลังงานของก้นบึ้งของจิตวิญญาณในหัวใจที่ขนลุกซาบซ่านทั่วทุกอนุเซลล์น้อมจิตของเราให้ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป
ขอเชื่อมต่อมิติที่สิบขึ้นไปขึ้นไปรับรู้ถึงรูปธรรมขั้นสูงที่ทุกท่านได้โปรดส่งพลังความรักส่งมาหาเราขอขอบคุณพลังงานในวันนี้หายใจเข้าลึกๆกั้นไว้ดูสิมิติเบื้องบนนั้นเป็นยังไงเรายังให้ร่างโปร่งแสงของเราลอยขึ้นไปเรื่อยๆได้นะคะลอยขึ้นไปค่อยๆสำรวจในระหว่างที่เราลอยขึ้นไปนั้นให้เราสำรวจดูนะคะในระหว่างเดินทางท่องขึ้นไปนี้ถ้าท่านไหนเห็นอะไรที่เป็นอาวุธประจำกายของตัวเองในมิตินั้นๆก็ขอให้เก็บอาวุธประจำกายของเราเอากลับมาด้วยนะคะเก็บใส่กระเป๋าสะพายไว้เห็นอะไร อาวุธของเราเก็บเอาใส่กระเป๋าสะพายไว้ให้เราลอยขึ้นไปอีกค่ะลอยสูงขึ้นไปขึ้นไปสู่มิติที่20มิตินี้ใครเห็นอะไรมั่งค่อยๆสำรวจดูนะคะสำรวจอย่างช้าๆในมิติที่20นี้มีอะไรบ้างถ้าเห็นเหล่าสัตว์เทพประจำกายของเราอยู่ในที่มิตินั้นๆก็ขอให้เรียกแล้วนำเขากลับมาเป็นพาหนะยานหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเราเมื่อเราเดินทางไปไหนมาไหนเราก็จะได้มีสัตว์เทพนี้เป็นเพื่อนกับเราดูสิสัตว์เทพประจำกายของเราเขาได้เดินมาหาเราเอามือของเราลูบหัวของเขาได้เลยนะคะหรือจะไปกอดเขาก็ได้แล้วชวนเขา
กลับมาด้วยนะคะไปกับเราด้วยนะคะ สำรวจไปเรื่อยๆในมิตินี้เห็นอะไรมั่งจากนั้นนำความรู้สึกมาที่จักระหัวใจเติมเต็มพลังในจักระนี้ให้มากๆนะคะปั่นจักระหัวใจเราไว้เพราะเรายังเดินทางขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกค่ะสูงขึ้นไปยังมิติที่27มิติเบื้องสูงมิตินี้ให้เราสำรวจเก็บรายละเอียดสิ่งที่เห็นนะคะมิติที่27นี้ให้เก็บรายละเอียดสิ่งที่เห็นแม้ว่าเรารู้สึกว่าจะจินตนาการไปเองก็ตามขอให้เราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นที่เข้ามาในสมองของเรานะคะให้เราเชื่อมิตินี้เราเห็นอะไรจริงๆแล้วมิติเบื้องบนนี้ถ้าเราได้ส่งคำขอเข้าไปจะทำให้เราส่งถึงพระผู้สร้างมากยิ่งขึ้นคำขอของเราจะส่งถึงพระผู้สร้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะได้สิ่งที่เราขอสำเร็จเร็วด้วยค่ะแล้ววันนี้เราทุกคนก็ได้พาร่างโปร่งแสงของเรามายังมิติเบื้องสูงแล้วขอให้เราขออะไรก็ได้ค่ะสิ่งที่เราต้องการให้เรามองเห็นให้ชัดเจนด้วยนะคะถือว่าวันนี้เป็นของขวัญเป็นวันพิเศษของเราทุกคนที่เราสามารถได้ท่องมาถึงมิติที่27แห่งนี้ให้เราสำรวจดูอย่างช้าๆดูรายละเอียดที่แห่งนี้มีอะไรบ้างให้ทุกท่านเปิดใจในสิ่งที่รับรู้และเห็นข้าพเจ้าขอส่งพลังความรักให้กับ
ทุกๆมิติที่ข้าพเจ้าได้ท่องไปและข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างให้พลังงานความรักของท่านได้โปรดไหลกลับมาสู่จักระหัวใจได้โปรดเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มทุกภูมิปัญญาเติมเต็มทุกองค์ความรู้ขอให้องค์ความรู้ในทุกๆมิติที่ถูกปิดซ่อนเร้นเอาไว้ให้เปิดออกให้ข้าพเจ้ามีพลังงานชีวิตและพลังความรักพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ทั้งหมดจงได้โปรดไหลลงสู่ตัวของข้าพเจ้าเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานในตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อกับเหล่าองค์แองเจิลทุกๆพระองค์ขอเชื่อมต่อองค์มหาเทพเมตตาตรขอน้อมความรักความเมตตาจากดินแดนพุทธเกษตรทุกๆดินแดนในทุกๆจักรวาลทุกๆกาแล็กซีจงไหลมาล้อมรวมกับข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อพลังแสงสว่างจากพลังนักรบของจักรวาลในทุกๆจักรวาลในทุกๆอนันตจักรวาลจงมาล้อมรวมกับข้าพเจ้าล้อมรวมความกล้าหาญ
ร้อมรวมความสามารถล้อมรวมกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนำความรู้สึกมาดูลมหายใจอย่างเบาๆให้เรานำจิตมาอยู่ในสภาวะนี้สักครู่ดูลมหายใจเบาๆณที่แห่งนี้ดูสิลมหายใจของเราณที่แห่งนี้เป็นพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์พลังงานทั่วทุกมิติทุกๆพลังงานทุกๆจักรวาลทุกอนันตจักรวาลได้ไหลมารวมตัวกับเราข้าพเจ้าขอหลอมรวมกับทุกๆพลังงานที่มีอยู่กับพระผู้สร้างที่เป็นพลังความรักอันบริสุทธิ์พลังงานแห่งการเป็นพระผู้สร้างจงหลอมรวมกับตัวตนของข้าพเจ้าจงหลอมรวมกับตัวตนของข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าได้ตื่นรู้แจ้งแล้วเห็นในสิ่งที่เห็นด้วยและให้รับรู้สิ่งที่ต้องการจะรู้ให้รู้แจ้งให้เห็นและให้เปิดเผยออกมาจริงๆแล้วเราทุกคนคือพระผู้สร้างเราเองคือสนามพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ที่เราสามารถสร้างออกมาจากหัวใจของเราที่เราสามารถสร้างออกมาจากหัวใจดวงน้อยอันนี้ของเราจากจักระหัวใจจักระของความรักรับรู้ถึงกระแสของความรักจากนั้นให้เราส่งกระแสความรักนี้ส่งออกมายังร่างกายของเรา
สิ่งที่เราต้องการดูซิเข้าไปดูที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราลึกๆนั้นดูซิจากนั้นให้เรารับรู้ถึงก้นบึ้งหัวใจของเรานั้นให้เรารับรู้แล้วส่งออกมาส่งไปถึงพระผู้สร้างอีกครั้งหนึ่งให้บอกกับท่านค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการนี้มันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนมันมีความจำเป็นกับชีวิตของเรามากแค่ไหนจงสื่อสารออกไปด้วยพลังความแน่วแน่มั่นคงและสื่อสารออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆ Love 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 สถาบันสุขสงบสันติ Love สถาบันสุขสงบสันตินำมือมาทาไว้ที่หัวใจค่ะรับรู้ถึงพลังงานของความรักจากนั้นค่อยๆแผ่ขยายออกไปให้ทั่วทุกอณูเซลล์แล้วแผ่ขยายออกไปให้บ้านแผ่ขยายออกไปให้คนที่เรารักทุกคนที่อยู่ในบ้านของเราแล้วแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอขอบคุณเหล่าพระผู้สร้างข้าพเจ้าขอขอบคุณพลังงานความรักจากทุกๆมิติขอขอบคุณทุกๆจักรวาลขอขอบคุณพลังงานความรักทุกๆมิติของข้าพเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์และไฮเออร์เซลจากนั้นโปรดน้อมรับความรักเข้ามาที่จักระหัวใจค่ะ
น้อมเข้ามาให้มากมากแล้วให้เติมเต็มความรักนี้เอาไว้หลอมรวมแล้วมาเชื่อมต่อกันแล้วปลุกผู้คนให้ตื่นรู้ให้เราหลอมรวมหัวใจเราทุกคนนะคะในห้องนี้หลอมรวมให้เติมเต็มหัวใจของเราทุกคนนำหัวใจของเราเปล่งออกมาค่ะเป็นแสงสีชมพูหรือเป็นรูปหัวใจสีชมพูออกมาแล้วให้เราหลอมรวมกันค่ะทุกคนในห้องนี้เวลานี้จับมือกันให้แน่นส่งความรักเปล่งออกมาหลอมรวมเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแล้วปลุกผู้คนให้ตื่นรู้เข้าถึงความตระหนักรู้จงเข้าถึงความตระหนักรู้ขั้นสูงส่งในการวางใจที่จะสื่อสารนั้นมันเป็นสภาวะของดวงวิญญาณที่อยู่ลึกๆในหัวใจมันเป็นสภาวะลึกๆที่เข้าถึงการวางใจในตัวของเราช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับพวกเราทุกคนในการที่จะก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตถึงห้วงภวังค์แห่งความสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราในห้วงตกภวังค์นี้มีแต่ความเบาโล่งเบาโล่งเข้าใจเข้าถึงแก่นแท้ของจิตภายในที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเป็นใครและเราต้องการที่จะทำอะไรเราทุกคนอยู่ในภวังค์เราทุกคนได้เข้าถึงการปลดปล่อยจากตัวเองเรียบร้อยแล้วเราเป็นอิสระเราเป็นอิสระจากตัวเองเข้าถึงความมีชีวิตชีวาความร่าเริงปิติสุขความรักรักเหลือเกินรักเหลือเกินบัดนี้เราทุกคนรู้แล้วว่าดวงวิญญาณของเราทุกคนสว่างไสวและได้นำทางชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่แสนมีประโยชน์และงดงามทุกเป้าหมายของเรานั้นได้สำเร็จลุล่วงด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความนอบน้อมและอ่อนโยนถ่อมตน
นอบน้อมอ่อนโยนถ่อมตนสันติสุขที่เกิดขึ้นที่หัวใจจะนำพาเราไปสู่ความไร้ขีดจำกัดความอุดมสมบูรณ์บัดนี้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนานั้นมันได้งอกเงยเติบโตในพื้นที่ที่เราอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในพื้นที่ของเรานี้สักครู่ทุกความปรารถนาที่มันอยู่ในหัวใจที่มันเอ่อล้นอยู่ในหัวใจบัดนี้มันได้ผลิดอกออกผลเบ่งบานออกมาและลึกลงไปนั้นเราทุกคนก็ได้ถึงวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชี้นำแสงสว่างให้แก่เราจงเข้าถึงภวังค์เพื่อเชื่อมต่อกับเขาจงเข้าถึงภวังค์ที่ลึกลึกลึกเพื่อเชื่อมต่อกับเขาเพื่อเข้าถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงเข้าถึงความไว้วางใจในวิญญาณบริสุทธิ์นี้เข้าภวังค์ลึกลงไปอีกเพื่อเข้าถึงความสำเร็จในชีวิตของคุณที่มันเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มันเกิดขึ้นจงวางใจจงวางใจให้ดวงวิญญาณของเรากุญแจอันสำคัญมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนกุญแจอันสำคัญมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนจงไขรหัสลับนั้นออกมาจงไขรหัสลับนั้นออกมาหัวใจของเรามันยิ่งใหญ่หัวใจของเรามันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักไร้เงื่อนไขอันไม่มีประมาณหัวใจของเรามันเจิดจรัสดุจดั่งเพชรที่เปล่งประกายออกมาจากดวงวิญญาณของเราดวงนี้เข้าถึงเขาจงเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้เปล่งประกายออกมาที่อยู่ในดวงวิญญาณของเราจงเข้าถึงความทรงพลังของเขาค่ะจากนี้เป็นต้นไปทุกความปรารถนาของเราจะเป็นของเราทุกความปรารถนาของเรามันเป็นของเรา
ตั้งแต่อยู่ในความคิดที่อยู่ในความรู้สึกจงเข้าถึงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเองจงศรัทธาในดวงวิญญาณดวงนี้ของเรากอดตัวเองแน่นๆค่ะแล้วแรงๆด้วยกอดเขาหนึ่งแรงแน่นๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆสามสองหนึ่งค่อยๆลืมตาพบกับความโล่งโปร่งเบาสบายของชีวิตของเราค่ะเป็นไงมั่งคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะ กลับมาได้แล้วนะคะกลับมาแชร์สภาวะกันได้นะคะเปิดไมค์กันนะเปิดไมค์นะคะทุกท่านแล้วมาแชร์สภาวะนะคะสวัสดีครูพี่แจงค่ะโอ้ยน้องได้แตงกระแตงค่ะแตงเป็นไงมั่งเป็นอะไรมั่งกจ็ะจดค่ะก็ไม่ได้จดเลยค่ะแต่พยายามแบบว่าจำแล้วก็นึกค่ะแต่ว่าก็รู้สึกพลังงานเข้าที่ตัวเองมากๆเลยค่ะร้อนแล้วก็มีบางช่วงก็เลอออกด้วยค่ะก็ค่ะรับรู้ถึงแบบพลังงานเข้าซึมแล้วก็เห็นบางช่วงก็รู้สึกตัวเองก็ได้เป็นแสงสีขาวไปด้วยเลยค่ะค่ะแล้วก็อาวุธที่ได้มาเป็นเหมือนเป็นคาถาแต่ก็มีเป็นสามแง่งอะค่ะแล้วก็สัตว์ที่ได้พบเจอมันรู้สึกเหมือนเป็นสิงโตค่ะสิงโตค่ะแล้วก็พอขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นแต่ก็รู้สึกเหมือนมันเป็นพลังงานนะคะมันว่างมันโล่งแล้วก็สูงขึ้นก็จะเห็นเป็นสีรุ้งแต่ว่าเป็นพลังงานนะคะไม่ได้เหใ็ชน่เป็นรูปร่างใคช่่ะค่ะแล้วก็โล่งโปร่งค่ะแถมก็ค่ะแต่ก็ดีมากๆเลยค่ะได้ชำระล้างแล้วก็ตาที่สามนี่จิ๊ก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 เลยค่ะมันเหมือนมันก็น่าจะทำงานเพิ่มมากขึ้นเอคอ่ะโอเคดีมากแล้วให้ตีตรงนี้นะน้องแตงคไอ่ะเอามือเอามือตุ๊บคตุ๊บ่ะตุ๊บตรงนี้ตุ๊บตรงนี้เลยแต่แจงอ่ะจะเอาตะเกียบค่ะตีตาที่สามอ่ะถ้าเกิดมันมีอก๋อารมีอาการร้อนหน่วงค่ะอาการกายนะแต่ละอย่างอ่ะถ้ามันมีอะไรแบบอึดอัดตรงสมมติถ้าเข้าไปในสภาวะไอ้ที่ไหนที่เราอึดอัดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะในสภาวะที่เราเดินไปตาที่ไหนก็ช่างอ่ะหรือจะทคํา่ะสมาธิก็ช่างถ้ามันเราเกิดอึดอัดในตัวมันมีสภคา่ะวะอะไรเนี่ยสมมุตินะนคี่่ะแสดงในคําว่าที่เขาบอกว่าเออไปรับพลังงานตรงนั้นตรงนี้มาจริงๆแล้คว่ะเราต้องมันเคลียร์ได้ตรงที่กายของเราเนี่ยเราจะตุ๊บตับตัวเองเลยตุ๊บ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 แล้วก็ค่ะปัดออกไปอ่ะเราจะไม่ปล่คอย่ะให้เขาขาดงานอ่ะถ้าปล่อยไปค่ะรับมาแล้วปุ๊บเราไม่เคลียร์ตอนช่วงที่เรารับกระแสอุ๊ยเรารู้แล้วว่าเออเข้ามาเราปัดไปเลยตอนนั้นเลยในขณะอืสภาวมะเนี่ยแจงทำประจำถ้าเกิดอุมีอาการหน่วงอู้ร้อนกลางหน้าผากเออตีเลยตรงนั้นเลย
อ่ะอืเรารู้มเพราะว่าเราฝึกเราไอ้ฝึกปฏิบัติสายนี้มาไงเราก็เลยรู้มันจะมีกายจิตวิญญาณนี่มันเชื่อมกันนะเออกายเราพอสัมผัสรู้รับรู้อุ๊ยมีอะไรเข้ามาเออตีเลยนั่นแหละการเคลียร์พลังงานอย่าง